สวัสดีครับผมท็อปชินภัทรกรมชลนักข่าวโซเชียลรายงานข่าวสังคมครับผมทุกท่านครับวันนี้มีประเด็นทางสังคมที่เป็นที่ถกเถียงที่วิพากษ์วิจารณ์โดยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกแล้วครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ฟังแล้วสนุกนะครับมันไม่ทำให้เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันจนทะเลาะกันถึงคอขาดบาดตายเอาเป็นเอาตายก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแรกนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ลงสะพานเจอด่านตรวจแล้วก็มีเรื่องชุลมุนกันแล้วก็เถียงกันว่าหนีไม่หนีแล้วก็มีเหตุชุลมุนโอ้สนุกสนานกันเลยครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านชมคลิปกันเลยครับไม่หนีอ่ะมีกล้องเนี่ยคุณจะมีกล้องเหรอพี่มีกล้องเอาเลยมีกล้องดิเอาเลยคุณตำรวจใจเย็นๆโอเคดิคุณเมื่อกี้ใครกำคัดผมใครกำอ่ะใครกำคุณอ่ะใครกำคัดคุณไม่กำครับผมดันหน้ารถคุณโอ้โหผมมองดิคุณเบิ้ลเนี่ยคุณแสดงกล้องมาเดี๋ยวผมเฮ้ยดิดิจับเลยดำเนินคดีเลยคุณตำรวจใจเย็นใจเย็นก่อนยกรถผมก่อนรถชนผมผมไม่ได้ชนคุณแบบนั้นเลยพยายามฆ่าผมไม่ได้ชนพยายามฆ่าเลยนะครับพยายามฆ่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับตำรวจเดี๋ยวบอกใครมาเล่นผมจะพยายามฆ่านะครับเดี๋ยวผมจะจับใจเลยคดีนะหน้ารถคุณคุณตำรวจเลยพื้นเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจับคุณพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะคุณตำรวจใจเย็นๆก่อนคุณรถคุณผมคุณก่อนที่เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนคุณยืนถ่ายรูปด้วยผมชอบคุณฟ้องตัวคุณเองเนี่ยโอเคดีผมไม่ได้อะไรคุณตำรวจแต่ว่าเมื่อกี้มีใครกำคัดผมไม่รู้ตำรวจอยู่ในการเสียคนนะครับพุ่งพุ่งทำไมผมจะพุ่งทำไมผมชะลอมาตั้งนานแล้วคุณตำรวจผมเห็นไหมผมเห็นมีด่างผมขับมาช้าถ้าผมรีบผมพุ่งไปแล้วปื๊ดไปเลยก็อย่างที่ผมใช้ครับคราวนี้ประเด็นมันก็คือน้องคนนี้เขาโพสต์เขาน่าจะโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปแชร์เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ความคิดเห็นกันแบบเป็นชุดความคิดแบ่งฝ่ายกันได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวผมเองผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ก็อยากจะมานำเสนอในเชิงทำความเข้าใจในเชิงให้ความเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันควรจะออกหน้าไหนประมาณนี้นะครับง่ายๆครับมันจะมี2ฝั่งมองจากฝั่งน้องเขาน้องคนนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อนะครับมองจากฝั่งน้องเขาน้องคนนี้เนี่ยขับรถเข้าไปที่ด่านชะลอแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในด่านถูกต้อนเข้าไปในด่านไปเรื่อยๆผ่านตำรวจทีละคนทีละคนจนไปถึงคู่ตำรวจคู่สุดท้ายซึ่งยืนกันแล้วสถานแบบนี้ครับท่านตำรวจท่านนึงก็พยายามจะเบรกอีกท่านนึงก็คือเหมือนยื่นมือเข้ามา FC ฝั่งน้องเขานะครับก็จะบอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยมีคนนึงมีบางท่านวงภาพเลยแคปภาพหน้าจอแล้วก็วงไว้เลยว่ามีมือขวาเนี่ยยื่นไปแบบนี้ซึ่งไปอยู่ทางซ้ายมือซึ่งมันเป็นคลัตช์อาจจะไปโดนคลัตช์พอคลัตช์พอมือหลุดจากคลัตช์แล้วมันรถมันก็พุ่งเพราะว่ามันเป็นรถ 1000cc อันนี้ก็เป็นไปได้มันก็เป็นทฤษฎีนึงที่ชาวเน็ตตั้งขึ้นมาเลยหรือบางคนก็อาจจะไม่ต้องมีวงเหลือนี่ก็ได้อาจจะบอกว่าเนี่ยคือการที่เอามือจะไปจับคลัตช์น้องเขาหรือบางท่านอาจจะบอกว่าจะมีตำรวจอีกท่านนึงที่สวมแว่นมาดึงมากระตุกอาจจะมีการฉุดกระชากลากถูกันดึงล้างกันนิดนึงแล้วมืออาจจะถูกกระตุกหลุดออกมาจากคลัตช์แล้วทำให้รถมันพุ่งเสร็จปั๊บล้มเลยด้วยการที่ขับมือเดียวก็เป็นไปได้เช่นกันครับหรือจะเป็นมองว่าถูกเร่งคันเร่งจากน้องเขาเองนี่แหละแต่ตำรวจอาจจะไปดึงแขนน้องเขาทำให้บิดคันเร่งขึ้นมาแล้วรถมันก็เลยพุ่งต่อไปอีกซึ่งถ้าดูน้องเขาดูแฟนน้องเขาดูความสูงน้องเขาเนี่ยกับด้วยระยะสายตานะครับน้องเขาตัวเล็กน้องเขาอาจจะเอารถไม่อยู่ถ้ารถมันถูกพุ่งไปนิดนึงแตะนิดนึงคือรถมันไปเลยอันนี้ก็เป็นไปได้ก็เข้าใจส่วน FC น้องเขาเนี่ยด้วยความที่เรื่องด่านไม่ว่าจะเป็นด่านรูปแบบไหนบางคนจะตั้งว่าด่านลอยไม่ลอยอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับฝั่งประชาชนผู้ขับรถขับขี่มอเตอร์ไซค์โอเคจะมีคนที่ทำถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนล่ะซึ่งคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็โดนปรับเนี่ยเราเป็นประเด็นที่เราต่อสู้กับตำรวจมาช้านานตำรวจจราจรเนี่ยเราต้องเจอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวมอเตอร์ไซค์ผมเองก็เช่นกันครับผมเองก็มีมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ขับบิ๊กไบค์ก็ที่บอกนี่คือผมก็เข้าใจนะครับทีนี้เมื่อมีประเด็นแบบนี้ทาง FC ทางเนี้ยเราเมามันอยู่แล้วอยากด่าตำรวจอยู่แล้วโอเคเราก็มารวมกันตรงนี้เราก็มาระดมมาว่าเขาโอเคนี่ก็คือมองในมิติของ FC ของฝั่งน้องบิ๊กไบค์นะครับฝั่งตำรวจบ้างก็คือตำรวจเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าน้องเขาหนีนะอันนี้เราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับตำรวจด้วยนะครับก็คือพยายามจะบอกว่าน้องเขาหนีทำไมไม่เบรกเลยล่ะทำไมไม่หยุดสักทีทำไมปล่อยไหลมา
FC นี่คือข้อมูลของตำรวจฝั่ง FC ตำรวจก็จะบอกว่าก็ถ้าคุณไหลเข้ามาเนี่ยจนมาถึงคู่สุดท้ายเนี่ยคุณมีเจตนาที่จะหนีถ้าคุณไม่หนีรถมันจะเบิ้ลเครื่องขึ้นมาได้ยังไงอย่าไปมองอย่าไปว่าตำรวจคุณควรจะเบรกคุณควรจะจอดตั้งนานแล้วประเด็นประมาณนี้ครับมันก็ซ้อนกันแล้วมันก็ถกกันไปมาสนุกสนานกันตลอดทั้งวันเลยครับในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ชายจะได้เห็นคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราชาวเราที่ขับมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยเราก็เจอด่านเราก็ต้องมานั่งถกนั่งเถียงกันเป็นเรื่องธรรมดาเรามองให้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่าเถียงกันเอาเป็นเอาตายเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถบอกได้ว่าน้องผิดตำรวจผิดหรือว่าใครผิดสิ่งที่เราเห็นคือบางทีเรามีอารมณ์ร่วมเราอาจจะไม่พอใจตำรวจว่ามันมาตะโกนใส่หน้ากันเลยทำไมมันดูดุเดือดจังเลยน้องเขานี่น่าจะอายุน้อยๆนะครับทำไมมันดูดุเดือดจังเลยเหมือนจะมาลุมเราจะมาทำร้ายเรามันน่ากลัวด้วยเสียงที่เขาคำรามขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเรามองกับการมองในมุมของตำรวจถ้าเราอยู่ตรงนั้นคือเราจะเอาด่านไม่อยู่เราจะเอาเด็กไม่อยู่บางทีเราก็ต้องเสียงดังคำรามใส่เขาบ้างอันนี้ก็ให้ความยุติธรรมกันไปนะครับเพียงแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยพอเราแบ่งฝ่ายกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็ต้องมีจุดจบแหละว่ามันจะจบยังไงซึ่งพอไปถึงที่สน.ปรากฏว่าข้อหาของการที่มีท่านตำรวจท่านหนึ่งพูดว่าพยายามฆ่านะขับชนอย่างนี้ขับชนผมพยายามฆ่าผมพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่นะข้อกล่าวหานี้คือตำรวจไม่ได้แจ้งความนะครับเพราะว่าจริงๆตำรวจก็อาจจะพูดด้วยอารมณ์หรือพูดด้วยการเป็นกลยุทธ์ยุทธวิธีของตำรวจเหมือนกันผมพูดในตรงนี้ยืนยันตรงๆนะครับว่ากรณีนี้ผมคนกลางคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ในฐานะนักข่าวทางสังคมเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่มันเอามาถกในสังคมอยากก็อยากจะนำเสนอทางออกว่าถ้าเป็นทางนี้พอจะพอไหวไหมนะครับผมทางออกก็คือขอนำเสนอนะครับตำรวจก็อาจจะต้องให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเป็นยังไงก็อย่าพูดในประเด็นที่น้องเขาจะหนีมากเกินไปอาจจะขอพูดในประเด็นที่แบบว่าถ้าได้พูดรุนแรงเกินไปถ้าได้ทำเสียงที่มันกระโชกห้ากหรือว่ามันดุร้ายเกินไปก็ขอโทษประชาชนในส่วนนี้แล้วก็จะพยายามปรับปรุงในลักษณะงานลักษณะแบบนี้อีกขอให้ประชาชนเข้าใจว่ามันเป็นหน้างานบางทีมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอภาพมันออกไปในสื่อออกไปในสังคมโซเชียลแล้วมันกลับดูที่มันดูเลวร้ายกว่าที่มันควรจะเป็นทั้งที่ตรงจุดที่ด่านนั้นมันอาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้นะครับทางฝั่งน้องเขาจริงๆน้องก็อาจจะออกมาเคลียร์กับสังคมหน่อยก็นะครับเพราะว่าพี่คนขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงน้องโดนข้อหาอะไรบ้างแล้วจริงๆน้องจะไปเจตนาจะไปหนีเขาไหมแต่ถ้าสมมติว่าน้องไม่สบายใจจะพูดว่าหนีไม่หนีซึ่งมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของน้องเราให้เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องก็ได้น้องอาจจะออกมาขอโทษพี่ตำรวจได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะไปชนไปอะไรเขาจริงๆอาจจะหยุดไม่อยู่หรืออาจจะมันเกิดการชุลมุนเนี่ยยังไงน้องก็อาจจะออกมาบอกสังคมสักนิดหน่อยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดประเด็นให้มันมีการเถียงทะเลาะกันอีกอย่างนี้ก็อาจจะออกมาดีเหมือนกันนะครับผมมาถึงข่าวต่อไปครับก็คือข่าวสำคัญที่เป็นมา2ที่มีข่าวเนี้ยมา2อาทิตย์ละก็คือข่าวของครูบลูครูบลูย้อนไปนิดนึงนะครับก็คือใครคือครูบลูเนี่ยเขาจะมีข่าวว่าเขาเหมือนจะเป็นมือที่3ของดาราคู่หนึ่งผมไม่เชี่ยวชาญในวงการดารานะครับเหมือนจะเป็นดีเจแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีข่าวแค่มีข่าวนะครับแต่เราพิสูจน์ความจริงไม่ได้อย่าไปปักปั๊มเขามีข่าวเหมือนกับว่าครูบลูเป็นมือที่3ซึ่งเราหาความจริงไม่ได้นะครับเรื่องนี้ยังพิสูจน์ความจริงไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทีนี้ครูบูก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครูไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้เราก็ควรจะฟังเขาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปมุ่งประเด็นตรงนั้นมากเกินไปทีนี้มาถึงประเด็นหลักก็คือครูบูเนี่ยถูกจับถูกตำรวจรวบตัวเพราะว่าคือตำรวจก็เชิญมาพบที่สถานีนะครับก็คือมันเป็นการเหมือนมีการเก็บเงินมีการดึงเข้ากลุ่มลับแล้วก็โชว์คลิปมีคำว่าวิวเกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยเรื่องกลุ่มลับบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเราไม่ได้มองไปว่าลับเนี่ยลับทำไมลับเพื่ออะไรคือบางทีบางครั้งผมพูดในตรงนี้กรณีนี้ผมก็คนกลางอีกเช่นกันครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้โดยกรณีนี้เนี่ยคำว่ากลุ่มลับบางทีเราท่านก็อาจจะมีกลุ่มลับเหมือนกันนะครับลับขนาดไหนบางทีเราอาจจะคุยประชุมงานกันในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เราก็เปิดกลุ่มขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นกลุ่มลับได้หรือเราอาจจะเปิดกลุ่มที่เราจะเอาข้อมูลมาส่งกันเช่นบางคนอาจจะเป็นกลุ่มขายรถถ้าใครจะเข้าขายรถกลุ่มนี้มาสมัครนะ300 500อะไรก็ว่ากันไปก็คือเราก็จะมีรถดีๆมีข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟกัน
ทุกสังคมเนี่ยมันมีกลุ่มลับอยู่แล้วเรื่องกลุ่มลับอันนี้เคลียร์นะครับมันไม่ใช่ปัญหาว่ากลุ่มลับมันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะว่าเราท่านๆเนี่ยก็มีกรุ๊ปไลน์อ่ะเชื่อว่าแต่ละคนมีไม่ต่ำกว่า10กรุ๊ปครั้งกรุ๊ปกฐินบ้างฟุตบอลอะไรก็มีบางทีมันก็มีกลุ่มลับแล้วถ้าผู้ชายไปอยู่รวมๆกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเรื่องใต้เตียงบ้างอะไรบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากมันอยู่ในสังคมไทยมาจนทุกวันนี้นะครับเราจะไม่พูดมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับผมแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ข้อกฎหมายคำว่าลามกอนาจารก็คือในกลุ่มลับนั้นเนี่ยน้องเขาก็คงมาโชว์ตัวมาคุยแล้วก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นคนหน้าตาดีน่ารักผู้ชายก็อยากจะเข้าไปคุยก็อาจจะมีการไลฟ์สดแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับน้องเข้าไปด้วยนะครับทีนี้จุดที่น้องเขาจะผิดจริงๆมันคือจุดไหนก็คือคำว่ากฎหมายลามกอนาจารที่เรากำลังอ่านกันอยู่เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจให้ดีในส่วนนี้ด้วยความที่ตัวผมเองไม่ได้จบด้านนิติศาสตร์นะครับผมอาจจะพูดในภาษากฎหมายได้ไม่คล่องไม่ถ่องแท้เรื่องนี้ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมขอพูดในภาษาตลาดภาษาพ่อค้าแล้วก็คนในสื่อเหมือนกันคนที่ทำงานด้านออนไลน์นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่าน้องเขามีการโป๊เปลือยขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างหน้าอกเปลือยกันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความผิดได้แต่ถ้าสมมุติว่าน้องเขามีการใส่เป็นชุดชั้นในคือแน่ๆแหละที่ข่าวที่ออกใน YouTube ในโซเชียลที่เราหากันง่ายๆเนี่ยก็คือว่าน้องเขาจะเริ่มจากมาไลฟ์สดคุยกันแล้วก็ค่อยๆถอดทีละชุดซึ่งมันก็ออกไปในทางโอเคเรื่องทางผู้ชายอ่ะแหละแล้วกันเราเข้าใจกันได้ทีนี้ความที่วิธีการของกรุ๊ปเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้เกิดความล่อแหลมเกิดขึ้นก็มาสู่จุดที่ว่าน้องเขาจะมีความผิดจริงๆหรือเปล่าซึ่งพูดตรงๆครับผมคิดว่าน้องเขาหาความผิดเนี่ยผมคิดว่ากรณีเนี้ยอาจจะเป็นความผิดยากหน่อยนะครับเพราะว่ามองโดยการพูดจาทางสังคมประเด็นทางสังคมแล้วเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักๆก็คือ1คือความเหมาะสม2เรื่องศีลธรรมกับ3เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องความเหมาะสมเนี่ยโอเคอันนี้นานาจิตตังนะครับเพราะว่าผมพูดอย่างนึงเรื่องความเหมาะสมเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องเขาจะใส่2ชิ้นใส่แต่ชุดชั้นในอ่ะลองคิดดูครับว่าเราเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเราก็เจอโฆษณาที่มีลักษณะแบบเนี้ยเพียบหรือปัจจุบันนี้ถ้าเราเดินไปตามห้างเราไปเปิดหนังสือแมกกาซีนที่อยู่ในร้านหนังสือเปิดดูมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบเนี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับหรือเพจออกกำลังกายหรือการออกกำลังกายเราก็ต้องไปเน้นมาตรฐานตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าอย่างผู้หญิงใส่2ชิ้นออกกำลังกายซึ่งมันไม่ใช่ชุดชั้นในมันเป็นชุดออกกำลังกายที่จะมีความหนาของตัวชุดตัวบอดี้เนี่ยมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันมันเลยเป็นมาตรฐานที่ยากครับว่าการที่น้องเขาใส่ชุดชั้นในเนี่ยแล้วเป็นความผิดแต่ทำไมคนอื่นไม่เป็นความผิดในสื่ออื่นไม่มีความผิดเหรอในมือถือเพจอื่นอย่างอื่นไม่มีความผิดเหรอไม่งั้นต้องจับหมดเลยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมันก็กระทบเศรษฐกิจอยู่ดีและถ้าสมมุติว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าน้องเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยก็คือไม่ได้ทำการอะไรที่ผิดกฎหมายด้วยความว่ากฎหมายลามกอนาจารมันเป็นกฎหมายกว้างโอเคง่ายๆถ้าสมมติว่ามีเซ็กกันในที่สาธารณะต่อหน้าทารกำนันไอ้อย่างเงี้ยผิดแน่นอนยังไงก็ผิดเลยยังไงคือคุณทำอนาจารแล้วเรียบร้อยแล้วคุณผิดกฎหมายแล้วแต่ถ้าสิ่งที่ทำเนี่ยบางสังคมเขาเห็นเป็นเรื่องปกติมันอาจจะไม่ผิดก็ได้ครับถ้าน้องเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและข้อกฎหมายนี้มันยังเปิดกว้างอย่างไรก็ตามผมในฐานะถ้ามองในมุมพ่อค้าการค้าการขายทุกอย่างมันมีวิธีการมีกลยุทธ์ของมันบางทีกลยุทธ์ก็นำมาซึ่งความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมบางกลยุทธ์ก็อาจจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่างยังไงก็ตามถ้าหากมันไม่รุนแรงเกินไปมันไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงเกินไปอาจจะยอมกันบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในเวลานี้เนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นที่คนในสังคมควรจะสนใจเช่นตอนนี้นโยบายเศรษฐกิจจะเป็นยังไงตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยมันจะลงเขาจะลงทุนกันไหมท่านแต่ละท่านจะลงทุนกันไหมพวกเราจะมีอยู่มีกินไหมเรามาสนใจเรื่องนี้อาจจะสำคัญกว่าการที่จะไปสนใจเรื่องครูบลูว่าเขาจะโดนจับหรือเปล่าส่วนประเด็นที่บอกว่าประเด็นทางโซเชียลบันเทิงซึ่งเป็นโลกของผู้หญิงอันนี้ตัวผมผู้ชายผมไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะคุยกันในลักษณะใดแต่สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้ในเมื่อกฎหมายยังเปิดช่องกว้างอยู่
และถ้ามันเป็นกลยุทธ์การขายบางทีเราอาจต้องทำความเข้าใจกับโลกในมีเดียสักนิดนึงนะครับถ้ามันไม่เกินเลยเกินไปก็อาจจะขอให้พิจารณาโดยความเหมาะสมแล้วกันครับตัวผมเองไม่มีเจตนาที่จะละเมิดศาลหรือละเมิดผู้ที่จะต้องตัดสินในด้านนี้ส่วนทุกท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะใช้วิจารณญาณของทุกท่านดูเองแล้วกันครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับผมซึ่งผมไม่ขอเข้าข้างใครไม่ขอบอกว่าน้องเขาถูกหรือน้องเขาผิดถ้ายืนในด้านของพ่อค้ามันก็เป็นเพียงกลยุทธ์ในการขายเท่านั้นนะครับในสุดท้ายนี้ผมก็มีคลิปสนุกๆมาปิดเบรกในสำหรับคลิปนี้นะครับผมท็อปชินภัทรคงวัชระขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล